ตรงๆแล้วมันลมตอนนี้ก็ต่อคิวมา20นาทีแล้วนะครับภรรยาคนจีนพามาหาอะไรกินที่นี่แต่กลายเป็นว่าเธอกินอย่างเดียวเลยตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองอู่ฮั่นนะครับผมอยากจะพาทุกท่านมารู้จักกับคำว่ากั้วเจ้าซึ่งเป็นวัฒนธรรมอาหารเช้าของคนอู่ฮั่นนะครับเวลาคนอู่ฮั่นพูดถึงคำว่ากั้วเจ้ากั้วเจ้ากันเนี่ยก็จะหมายถึงที่เราพูดกันว่ากินอาหารเช้านั่นแหละครับซึ่งอาหารเช้าที่นี่นะฮะไม่เพียงแต่จะหลากหลายมันยังมีราคาถูกแถมยังอร่อยอีกด้วยนะครับสำหรับคนอู่ฮั่นนะครับการมากั้วเจ้าหรือทานอาหารเช้าแบบนี้นะครับเรียกได้ว่ามากันทุกคนโดยพวกเขานะครับก็ถือว่ามันนั้นเป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นวันใหม่เลยล่ะครับอะไรจะขนาดนั้นได้ยินแบบนี้แล้วผมเลยจะพาทุกท่านมาเดินสถานที่ที่คนท้องถิ่นของอู่ฮั่นนั้นมากั้วเจ้ากันสถานที่นี้คือถนนต้าเฉิงหรือต้าเฉิงลู่นั่นเองครับการจะมายังที่นี่นะครับเพียงแค่นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินสาย5ของเมืองอู่ฮั่นนะครับมายังสถานีเพิงลิวหยางแล้วออกไปดูทางออกB2นะครับจากนั้นก็เดินอีก500เมตรก็จะมาถึงยังถนนนี้นะครับมีคนต่อคิวซื้อของกินตอนเช้ามากมายนะฮะตรงนี้ร้านนี้ขายร้านนี้เป็นร้านขายของเล่นนะครับคิวยาวมากเลยและวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์แต่เราต้องมาต่อคิวนะครับร้านนี้นะครับมีชื่อว่าขนมเปี๊ยะไอจือซึ่งเพื่อนคนอู่ฮั่นบอกกับผมว่ามายังอู่ฮั่นนะครับจะต้องมากินขนมเปี๊ยะที่ร้านนี้ให้ได้ไม่กินแล้วก็จะเสียดายพวกเรามาดูกันนะครับว่ามันจะอร่อยอย่างที่เขาว่ากันจริงไหมตอนนี้ก็ต่อคิวมา20นาทีแล้วนะครับมันจะอร่อยขนาดนั้นจริงๆหรอหรือว่าที่คนมาต่อคิวกันยาวๆเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นว่ามีคนมาต่อคิวแล้วก็เลยต่อกันมานะฮะนี่นะมีประกาศสัญญาบัตรจากสถานีโทรทัศน์ชื่อดังของจีนนะครับติดไว้นะฮะจงยางเกซื้อขายนะครับแล้วก็มีรายการอื่นๆที่มาทำรายการกับร้านนี้ด้วยนะครับยืนต่อคิวได้ประมาณครึ่งชั่วโมงในที่สุดก็มาถึงคิวของผมแล้วนะครับดีใจมากเลยนะครับ来你好，后面是什么口味？啊，要一个椒盐。一个还是一盒？要一个，然后可以一个无糖芝麻。还有吗？一个绿豆。一个桂花，然后一个椰奶。还要一个有糖的黑。然后一个有糖的黑芝麻。还有吗？一共六个。啊，可以。再加一个无糖。一起九块一。来，你好。有芝麻怎么样？上口味。哎，谢谢。来了，进洞里了没？在这是吗？在吃。坐吧。上来6รถนะครับ。ก็มีรถงาดำนะฮะรถหัวเขียวนะครับรถกะทินะฮะแล้วก็รถก็เห็นหลายรถนะฮะเดี๋ยวลองกินตรงนี้เลยดีกว่าผมจำไม่ได้ทั้งหมดนะครับไม่有用啊。哦，นี่จะเป็นรถหัวเขียวนะครับมีสีเขียวนะฮะอร่อยครับ这个是什么味道啊绿豆好吃吗嗯那我也吃一个来吧嗯嗯那个กรอบนะฮะแป้งมันไม่แน่นมันกรอบแล้วก็แตกนะฮะในปากเดี๋ยวเราก็รสชิมกรอบนี้นะฮะไส้ของมันอร่อยมากอันนี้น่าจะเป็นรสกะทินะสีขาวนะครับจะหอมเลยครับแล้วก็ข้างในไส้ข้างในมันยังร้อนอยู่นะฮะตอนนี้อร่อยดิและเพราะว่าไอ้เจ้าขนมเปี๊ยะนี้นะครับมันอร่อยมากนะครับเรียกได้ว่าอร่อยจนหยุดกินไม่ได้เลยอันนี้กุ้ยหัวร้านนี้แบบร้านดังนะฮะแม้แต่ว่าวันที่ฝนตกนะครับก็ยังมีคนมาต่อคิวซื้อของซื้อขนมกันนะฮะนอกจากร้านนี้นะครับก็ยังมีร้านเก่าแก่อร่อยอร่อยอีกมากมายซ่อนอยู่บนถนนสายนี้เดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้ก็มีของหวานที่ทำมาจากรากบัวนะครับไหลหวาน这是氧气鞋了，我这个鞋里有吗？哦，湖北的特产，哦，是非常好吃的。补气鞋，嗯，对，氧气鞋。以及龙潭粉发呢，他们都บอกว่าเป็นของที่เล็กให้บำรุงร่างกายนะฮะคนอู่ฮั่นนี่ดูจะชอบกินรากบัวมากมากเลยนะอู่ฮั่นที่นั่น只有我一家这个哦那个日包都在我这边开的ก็ต้องเอามาคลุกคลุกกันอย่างนี้นะย่างมันไปแล้วแล้วก็ตามหน้าร้านก็จะมีเก้าอี้เล็กๆให้เรานั่งนะครับก็นั่งกินกันหน้าร้านตรงนี้เลยไม่หวานนะครับเป็นออกเป็นเจลลี่อย่างนี้นะแล้วก็มีโกฉี่ข้างในด้วยนะแล้วก็มีเครื่องเทศอื่นๆ
แล้วก็มีธัญพืชอื่นๆนะครับผมคิดว่านี่应该会喜欢我也觉得我会喜欢ภรรยาผมก็ชอบกินในของลักษณะนี้นะเพราะว่ามันบำรุงสุขภาพนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าภรรยาผมก็ชอบกินเจ้านี่มากจริงจริงนะครับ喜欢吃这个好好吃我们中国人说女生要多吃这个因为吃这个可以补血对身体好而且还可以美容让你更漂亮行吗妈สรุปว่ากินเพราะอร่อยหรือเพื่อให้สวยกันแน่เนี่ยส่วนร้านนี้นะครับเป็นร้านขายลูกชิ้นทอดที่เปิดมานานกว่า20ปีแล้วนานมากๆเลยแถมยังเคยลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอีกด้วยนะครับเนี่ยร้านนี้ขายเกี๊ยวน้ำนะครับคนก็เยอะมากเลยเข้าไปดูร้านนี้ต้องมาซื้อร้านนี้ต้องมาต่อคิวเพื่อจ่ายเงินก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวไปรับอาหารกันนะฮะชาวพายุนั่งสีเดียวนี่ฮะนี่นะครับคุณป้าเขากำลังนั่งห่อเกี๊ยวอยู่นี่นะเกี๊ยวเนื้อนะเกี๊ยวเนื้อหมูนะครับเจ้าก็เคยร้านเจ้าหรือเปล่าเคยจ้านะเจ้ามาตัวชาประมาณ60บาทเกี๊ยวเนี้ยเกี๊ยวเนื้อแล้วก็สาวสุดเจ้าหรอเดี๋ยวไปกินกันมีที่นั่งพอดีเลยนะครับน้ำซุปออกเค็มๆแล้วก็มีกลิ่นพริกไทยที่หนักมากนะครับน้ำซุปไม่อร่อยนะครับแต่เกลียวเขาสดอร่อยมากเลยนะแล้วก็หอมนะครับชอบในความสดของเขาเนี่ยแหละกินตอนร้อนๆนี่คือว่าดีเลยก็ได้但是没有到非常好吃你觉得呢我也这么想的但是它真的好有名哦你看现在已经十一点多钟了这么多人来吃因为这个一般是早餐嘛是不是他们当成晚餐了不是他们当成午餐了可能吧就是我感觉还挺受欢迎的可能也可能是我们对他的期待太高แล้วเจ้าเกี๊ยวนี่นะครับผมคิดว่าราคานี่ไม่แพงเลยนะแค่ประมาณ60บาทนะครับผมซึ่งก็เยอะมากนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเมืองไทยจะมีแบบเยอะขนาดนี้แล้วก็ราคาไม่แพงหรือเปล่านะครับอันนี้ทั้งสดทั้งอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงซึ่งหน้าร้านเกี๊ยวน้ำนะครับก็มีร้านเล็กๆอยู่ร้านนึงนะฮะที่กำลังขายแป้งทอดโอ้ขายดีมากเลยเจ้าแป้งทอดนี้นะครับคนท้องถิ่นเขาเรียกกันว่าเมี่ยนวัวนะครับเมี่ยนวัว哎，给我两个带走。真的啊？啊，哦，备好了。爸，他บอกว่าร้านนี้อร่อยนะครับ。ทำมาจากข้าว。ร้อนมากนะฮะ。ข้างนอกกรอบนะครับ。แล้วมันก็จืดๆนะครับอะไรไหมสำหรับผมว่ามันเฉยๆนะฮะมันไม่กลิ่นของต้นหอมนะครับก็ไม่เท่าไหร่อ่ะขายาโอ้ช่างอ่ะ好香你觉得香吗很香很香แถวนี้เป็นของทอดทั้งนั้นเลยนะฮะมีหลายอย่างมากเลยแล้วน้ำมันที่ดำเลยอันนี้ผมคงไม่กินแล้วเห็นแล้วมันเลี่ยนมากเลยนะชี้ควนเจียว就是它的这个样子像鸡的那个头啊所以叫鸡冠饺ไอ้แป้งนี่นะฮะแป้งทอดนี่นะครับเรียกว่าแป้งหวานไก่นะครับเพราะว่าลักษณะมันคล้ายๆกับหวานไก่นะครับสามเหลี่ยมอย่างนั้นนะครับ这是我们最好吃的藕圆ทำมาจากรากบัวนะฮะเป็นลูกชิ้นรากบัวส่วนนี้เป็นรากบัวชุบแป้งทอดนะครับข้างในมีเนื้อด้วยนะฮะข้างในมีเนื้อหมูเท่าไหร่ซื้ออีกกูยอมแล้วส่วนยอมส่วนละเท่าไหร่จะให้1ใบอ๋อเสียแล้วบ้างดูกันว่าก้อนกลมๆนี่ทำจากรากบัวนั้นเป็นยังไงนะ
อร่อยไหมถึงหอมเชื่อหอมมากนะครับข้างในกลิ่นที่หอมแล้วก็กรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะฮะที่คนเขาแนะนำนะครับซาลาเปาโซดานะฮะซาลาเปาน้ำอัดลมอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ผมแปลตรงๆนะฮะผมยังไม่รู้มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวมาดูไลก็ชื่อสุยเปาไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับหนาก็ไม่แต่ช่วยเห่าอ่ะไม่เขาคือของร่วมมีนะร่วมมีนะโอ้ไส้ข้าวเหนียวขายดีที่สุดนะฮะเอาย่อยก็ร่วมมีหรือเปล่าเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับนี่ครับที่เขาเรียกว่าชีสุยเปานะครับเพราะว่าเขาเอาเอาไอ้นี่นะฮะไอตัวซาลาเปานะครับไปใส่ในกระทะแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ำมันนะครับแล้วเวลาเขาอบนะครับเวลาเขาเนื้อนะจะมีฟองลอยขึ้นมานะครับเหมือนกับโซดานะครับเหมือนกับน้ำมันลมนะครับผมที่จริงไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับน้ำมันลมเลยนะฮะนี่ครับหน้าตาของเขานะฮะเป็นรสชาติที่แปลกใหม่ดีนะฮะเดี๋ยวก็มันครับมันมากเลยอร่อยไหมผมไม่ค่อยถูกปากนะเอาตรงๆนะครับแต่ก็ลองกินดูนะครับเขามีคนแนะนำมาราคาแค่2หยวนนะครับประมาณ10บาทเองนะฮะใครมาอู่ฮั่นนี้ต้องมาลองดูนะครับ哦它这里面是这样的糯米耶哪里就这个好香好香吃了应该会很胖嘛虽然很好吃哇这个店子也很有名耶老汉口重油烧麦我朋友说一定要吃这个我们等会儿来吃一下哎你好这个一个卖吗还是要买是一个两块钱一个盒哦要一个吧นี่นะครับกำลังทำซาลมาอยู่นะแล้วแป้งที่ตรงนี้เขาก็ทำเองนะครับมันออกมาจากเครื่องนะฮะเขาเอาแป้งออกไปทำให้เป็นแผ่นออกมาจากเครื่องนะครับแล้วก็ค่อยหั่นตามแม่พิมพ์นะครับซาลมานะครับผมลองเสิร์ชในเน็ตพบว่ามันแปลว่าขนมจีบแต่ว่าขนมจีบที่นี่นะครับดูแตกต่างจากขนมจีบที่เมืองไทยเมื่อกี้ภรรยาเพิ่งบอกนะครับว่าที่กินไปเมื่อสักครู่นี่นะครับเป็นอาหารเที่ยงนะครับเขาไม่อยากให้ผมอ้วนละเพราะว่ามาที่นี่ก็กินเยอะมากแล้วนะก็ไม่ต้องกินข้าวเที่ยงละซาลมานะครับข้างในมันมีน้ำนิดหน่อยนะต้องระวังลวกปากนะครับไส้ข้างในของเขาทำหอมไปทีเดียวนะหอมเครื่องเทศของเขานะครับแล้วก็มีกลิ่นต้นหอมนะแล้วก็เพราะว่าคนเหล่านั้นกินกันอิ่มมากแล้วนะครับท้องมีพื้นที่ไม่พอที่จะใส่ไปมากกว่านี้แล้วซึ่งก็ยังมีร้านอีกหลายร้านนะครับบนถนนป้าเฉิงนี้ที่พวกเรายังไม่ได้ไปรีวิวไปลิ้มรสกันนะครับพวกเราก็เลยได้สรุปรายการร้านอาหารบนถนนป้าเฉิงที่จำเป็นต้องไปกินให้ได้อยู่ท้ายคลิปนะครับอย่าลืมเซฟเก็บไว้หากเพื่อนๆคนไหนสนใจมาเที่ยวประเทศจีนหรือทัวร์ประเทศจีนติดต่อเอเจนซี่มาได้เลยนะครับ